เราจะมีการทักทายอะไรที่ไม่ใช่คำว่าสวัสดีป่ะอะโลฮาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำมาม่าชาเลนจ์กันนะคะก็คือเราจะมีมาม่าใช่ป่ะแล้วเราก็จะจับฉลากว่าเราได้อุปกรณ์อะไรแล้วเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ตามที่เราจัดไว้ซึ่งโมเล่นคนเดียวมันไม่สนุกแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมถูกไหมวันนี้เราก็เลยจะเชิญพี่ก้านกับพี่กิตนะคะที่เป็นทีมงานของเรานะคะ10นิ้วประนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่กิตกับพี่ก้านแบบดังๆด้วยค่ะดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรวะรายการ Baby Mojiko รายการ Baby Mojiko วันนี้เราจะมาทำอะไรคะกูจะผีหรือเปล่าเนี่ยนะวันนี้เราจะมาทำผัดมาม่ากันเลยไม่ใช่เราไม่ได้ทำผัดมาม่าเราทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมาม่าซึ่งเราจะเป็นจับฉลากมาม่ากติกาคือให้จับฉลากแล้วได้อะไรก็ได้อันนั้นคือต้องใช้หมดใช้หมดทุกอย่างโอ้ยกูได้โยเกิร์ตกับไข่ไม่เละก็ต้องใช้ อ่ะสองคนนี้ปล่อยยิงฉุบกันเราให้เกียรติทีมงานจับฉลากก่อนใครแพ้เริ่มก่อนโอเคใครแพ้เริ่มก่อนกูหยอกกันไกลงั้นกูต้องออกอะไรวะงั้นกูต้องออกกระดาษเอ้าอย่าไม่ออกก่อนต้องออกคอร์สเลยหนึ่งยากไงบักกระเป๋ายากเอาแล้วยากอีกยากบักกระเป๋ายิงจุกเอาไหนบอกเกมพลิกจับฉลากเปิดฉลากฉลายไปผันไปทางนู้นข้ามมกไก่อันนี้คือคนพากย์เสียงหลังกล้องที่เห็นมาทั้งหมดเราลองพากย์เสียงพี่วีให้ดูหน่อยได้ไหมเขาอาจอยากเห็นว่าแบบอย่าเลยเดี๋ยวพี่วีมาต่อยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีเดอะสกายครับนี่คือเสียงจริงเข้าใจไหมอ้าวสวัสดีค่ะจับฉลากแล้วมองไม่จับอ่ะไม่เฉาก้วยแค่วัตถุดิบแรกก็ไปไม่รอดแล้วอ่ะอะโมตาโมใจนะมึงคาปูริโกะเฉาก้วยโอ้โหอันนี้เราจะทำยังไงอ่ะขอเป็นชากังลาวใครแม่งเลือกมาวะเนี่ยมึงนี่แหละมึงดูของกูบ้างเลยกินข้าวให้เสร็จสับเนี่ยกูไม่ต้องทำเลยโอ้โหอุ้ยอันนี้เขาดีนะเขามาใส่ของข้าวกิมจิกิมจิครับผมสุดยอดบอกเลยเมนูติดตามดูกดติดตามดูเลยกดติดตามดูคิดแคปคือถ้าได้สังขยานี่คือสวยมากได้มันขอไอ้การในสังขยาคอยขอไอ้การในสังขยาคอยโอ้ยโอ้ยของแม่กินแน่เลยแล้วยิ่งผมเป็นเชฟอยู่ด้วยนะแซนด์วิชแหนมตุ้มวาซาบิกับโชยุครับผมกูยังได้ของให้อ่ะกูยังได้ของวันนี้เรากินกันอิ่มหนำสำราญนะครับพี่ก้านเจี๊ยบจั๊วครับผมสังขยาเรียบร้อยติดตามไอศกรีมครับโอ้โหแล้วดูมึงแล้วดูไอศกรีมมันที่มันซื้อมาไอศกรีมอะไรวะถั่วดำโอ้โหมีแต่ของดำหมดกูชอบของดำเนี่ยโยเกิร์ตโยเกิร์ตกับแหนมตุ้มนั้นผมไม่กินของโมนะครับแน่นอนทุกคนไอเข็มทองครับโอ้โหอร่อยกันอีกแล้วครับผมทุกคนทำไมอ่ะโอ้โหคิดไม่ออกเลยว่าถ้าได้ไอดอยคำขึ้นมาเราจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเด้งดีได้นมนมอัดเม็ดกินกับไอติมอร่อยนะอร่อยไข่ยังไม่มีใครได้แตงกวาไข่แล้วกันเนาะไข่ก่อนถ้ามีไข่นี่อร่อยจริงของมึงอะอะไรอะอันนี้อีกแล้วโอ้อะไรอะมันคืออะไรอะมันเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศนี่ฮะโอ้โ
โหแล้วดูแต่ละอย่างที่มันเหลือเดี๋ยวคลี่ออกมาก่อนเฮ้ยจะจุบจุบโอ้โหขออะไรได้อย่างนั้นสังขยาหอยกันในสังขยาหอยสังขยาว่ะไก่กันโอ้พวกได้ดอยครับได้ครับโอ้โหคิดไม่ออกเลยว่าถ้าได้ไอ้ดอยคำขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่แม่บอกทัน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 มิโซะซุปป็อกกี้ครับโอ้โหอันนี้แต่งหน้าได้อะไรแต่งหน้าเขาแต่งหน้าสวยสันโอเคสรุปส่วนผสมก่อนนะสิ่งที่โมได้นะคะมีมิโซะซุปสังขยาโยเกิร์ตไอติมแห้งแหนมตุ้มมันแตงกวาอันแรกเลยนะครับป็อกกี้ครับไข่ไก่อันนี้ซอสอันนี้เห็ดเข็มทองวาซาบิปีกไก่โอ้โหคุณยังต้องอ่านอีกเหรอว่ามันคือปีกไก่อันนี้เขาเรียกว่ากิมจินะฮะอันนี้โอ้โหเนี่ยไม่น่าได้อันเดียวเลยนะฮะมันคือข้าวหมกไก่สยามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเซอร์ได้ไม่เป็นไรอย่างแรกเลยที่ไม่เข้าพวกจะเป็นเลอแปงแซนด์วิชนะฮะนี่กูกินทุกเช้าเลยอร่อยอร่อยแล้วมึงเคยกินกับเฉาก๊วยหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้แล้วอย่างที่สองคือดอยคำนมอัดเม็ดคิดแคทคิดแคทอะไรคิดแคทอะไรเขาเขียนได้สองเลยคิดแคทจุ๊บจุ๊บแล้วต่อด้วยคิดแคทจุ๊บจุ๊บแล้วต่อด้วยจุ๊บจุ๊บคิดแคทจุ๊บ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 อีกทีไหมโอเคคิดแคทโอเคสิ่งที่น่าจะอดสูที่สุดในเมนูนี้คือเฉาก๊วยให้น้ำเชื่อมแล้วก็สิ่งที่อุบาทตามมาไม่แพ้กันคือไอติมสูตรโบราณเป็นรสข้าวเหนียวดำเผือกคือแค่ข้าวเหนียวดำมาก็พอแล้วยังมีเผือกมาด้วยโอเคเรามาเป่ายิงฉุบใครเริ่มทำก่อนคนแพ้เริ่มก่อนเฮ้ยต้องเอาอะไรออกโอ้ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเสมอกันงั้นกิจจะออกขาวออกขาวเหมือนกันงั้นผมออกดำโอเคโอ้น้อยออกเนี่ยผลของการซื่อสัตย์นะห้ามเด็กๆทุกคนดูนี่ไงซื่อสัตย์กิจโกงอ่ะมาแพ้ทำก่อนแพ้ทำก่อนเป่ายิงฉุบจบร้อยครับนี่มันดูอร่อยรอกินทีหลังนะฮะเดี๋ยวผมขอไปคิดสูตรก่อนโอ้โหโอเคถ้างั้นเราไปทำกันเลยไปขั้นตอนแรกของการทำของเราเราจะเอามันปอกเปลือกก่อนเราจะเอาแค่เปลือกข้างในเพราะว่าเราจะแบบว่ามาผสมกับสังขยาเนาะนี่เดี๋ยวเราจะบดมันต้องบดยังไงอ่ะแย่แย่เดี๋ยวรอดูของมึงก่อนสวัสดีครับอย่างแรกผมจะมาทำเส้นก่อนเราจะเอาเฉาก๊วยเนี่ยต้มเส้นมาม่าเยอะมันจะออกเป็นไงวะเส้นมันเริ่มดำแล้วที่คิดไว้เนี่ยกูคิดไว้เป็นภาพแบบเส้นชาโคเลยเนี่ยโอเคจะพักไว้ก่อนนะพักไว้ให้เย็นค่ะครับก็ถึงคิวของคนโชคดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้มเส้นมาม่ากันก่อนมันเป็นสูตรไม่รู้เหรอกูว่าทำอาหารเป็นนะแน่นอนแล้วระหว่างนี้นะฮะเราจะมาหั่นไก่เป็นครึ่งนึงเวลาทอดมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุกทั่วถึงของพี่ก้านมันแหลมยังไงผมตรงครับอุ้ยก็จะผสมกับสังขยาเฮ้ยได้อยู่อร่อยชัวผสมผสมผสมลงไปยีได้อร่อยอร่อยเพราะสังขยาเขาอร่อยนะคะต่อไปทำซอสที่2เป็นโยเกิร์ตกับอันนี้เฮ้ยจริงจริงมันเข้ากันได้ป่าววะโยเกิร์ตกับอะไรอ่ะสังขยาโอ้โ
เดี๋ยวทำแยกกันก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะเราลุยเลยปะล่ะใส่โยเกิร์ตลงไปเลยมันจะได้คนดูจะรู้สึกว่าหุ้ยมีการมิกซ์แอนด์แมทช์นะคะมาต่อเรามาหมักไก่ต่อไปเราจะหมักไก่นะหมักไก่ด้วยหมักไก่ด้วยไอ้นี่คือซอสเดี๋ยวหมักไก่ด้วยอ่ะหมักไก่เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิใจเย็นดิแข็งก่อนทิมปล่อยปะน่ากินไหมฮะน่ากินน่ากินไหมฮะน่ากินจริงน่ากินไหมฮะน่ากินจริงพักไว้ให้เย็นค่ะไม่กล้ากินว่ะโมชิมไหมจะเป็นไงวะเป็นไงครับอร่อยจนพูดไม่ออกเดี๋ยวคือแม่งงงมากรสชาติแม่งรสชาติมันงงมากเดี๋ยวเราต้องใส่ผงมาม่าเข้าไปหน่อยไหมรสชาติแม่งงงจริงคือมันจะหวานมันก็ไม่หวานแต่มันจะหอมมันก็ไม่หอมมันจะมีกลิ่นเส้นมาม่าแต่มันก็ไม่ใช่มันถูกตบด้วยน้ำเชื่อมกับเฉาก๊วยงงไปหมดครับต่อไปเราจะเอาไก่ที่หมักเสร็จเมื่อกี้ไปอบเย้ดูมีคลาสไหมมีคลาสประสบการณ์ทำอาหารมากว่า50ปีมึงอายุเท่าไหร่22โอ้ยน่ากินจริงโอ้ยโอ้ยมึงจะโหยอะไรหนังได้ไงวะโอ้ยเป็นอยู่แล้วแหละถามไม่งั้นแหละก็นี่นะฮะอบด้วยอุณหภูมิ200องศา15นาทีแน่นอนแน่นอนโอ้ยบอกเลยไม่กล้าชิมให้กูชิมจริงเหรอจริงกินเลยชิมเลยมันก็อร่อยปกติเนี่ยทำอาหารบ่อยมากวิธีทำอาหารของผมก็คือหยิบตังไปเซเว่นต่อไปเราจะทำเป็นที่จิ้มนะฮะโนมาดเบนมันจะละลายเหรอวะกูคิดไปเองอ่ะทุกอย่างที่กูทำขึ้นมาคือกูคิดไปเองบอกว่าใส่น้ำไม่ได้นะถ้าจะใส่ให้มันละลายต้องใส่เนยเชี่ยเป็นสองเลเยอร์นะฮะมันเป็นเรื่องของคอลอยและแขวนลอยนะฮะถ้าน้องๆได้เรียนวิทยาศาสตร์น้องจะเข้าใจการที่เราจะให้เนื้อสารแขวนลอยกับสารข้อลอยเข้ากันเนี่ยมันต้องมีตัวกลางที่เรียกว่า emulsifier นะฮะซึ่งอันนี้กูพูดเรื่องจริงนะเนี่ยจริงทำไมดูเรื่องอ่ะถ้าน้องๆอยากจะให้น้ำกับน้ำมันอ่ะที่เป็น2เลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวกันนะน้องลองใส่ไข่แดงลงไปนะครับซึ่งเป็นสาร emulsifier ใส่ลงไปแล้วสาร2ชนิดนี้จะสามารถเข้ากันได้นะครับถ้าน้องตั้งใจเรียนน้องจะรู้เรื่องนะฮะเรื่องนี้กูพูดเรื่องจริงนะเนี่ยดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีนะครับโมบอกว่าให้ใช้เนยถ้าใช้น้ำมันจะไม่ละลายอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าผู้ชายอย่างเราไม่ค่อยได้ทำอาหารในลำดับต่อไปเราก็จะใส่ไอติมเฮ้ยสีได้อยู่เฮ้ยขอให้ใส่ลงไปมันอร่อยนะเนี่ยไม่อยากใส่แล้วอ่ะอยากกินมากกว่าจะอร่อยปะวะ ขอมิกก่อน เฮ้ยนี่อร่อยชัวร์กินกับกินกับมาม่าเมื่อกี้อร่อยแล้วเอาน้ำออกเอาน้ำออกนะเอาน้ำออกเอาน้ำออกใช่เจ๊ผมป้าตัวจริงอ่ะนันยองอาเซโยผมคิวเจอกป้าต่อไปเราจะทำการผัดเส้นมาม่าไม่ขึ้นเลยเนี่ยนอนจริงๆอ่ะโอ้โหมานี่ครับวาซาบิใส่หมดเลย อันนี้ไม่หมดนะฮะใส่หมดไม่ได้นะฮะกินไม่ได้เคยนะกินนะมันอันนี้มันจะทำให้หวานขึ้นนั่นละนั่นละมาเราใส่ไข่เลยดีกว่าไม่รอช้าอุ้ยโอ้มาโหเอ้ยว่ามันเริ่มเละแล้วไม่เป็นไรโอ้โ
น่ากินสัตว์เหี้ยลืมข้าวหมกไก่ไปได้เลยเออยังมีข้าวหมกไก่ตายเถอะกูจะไปใส่ตรงไหนเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้วางกินควบคู่กันละกันสามารถแบบจิ้มจุ่มกินได้อะไรเงี้ยมีให้จิ้มจิ้มหลายแบบเอาแล้วเอาแล้วค่ะทุกคนเอาแล้วค่ะลงไปทอดค่ะมันได้กลิ่นไหม้ไหมอ่ะโอ้น่ารับประทานแซ่บจมูกมากเลยโอ้ฟังซาวซะหน่อยนี่อะไรนั่งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยใช่โมจะทอดแหนมนะคะไปอ่อนกว่านี้หน่อยเราขี้เกียจหั่นแตงกวาเราใส่ลงไปแล้วกันก็มันเป็นวัตถุดิบที่เราได้มาเราไม่ได้อยากใส่ลงไปอ่ะซุปมิโซะเหรอใช่เดี๋ยวมันต้องไปละลายน้ำเรียบร้อยไหนใครจะพรีเซนต์ของใครก่อนมาแกก่อนเลยคนแรกดูจากรูปทรงอะรูปร่างความสวยงามก็รู้แล้วเด็กๆชอบเด็กชอบไงแต่กูไม่ชอบคือนี่จะเป็นของหวานในพวกนี้จะเป็นของคาวแต่ของผมจะเป็นของหวานวิธีการกินให้เอาดอยคำลาดลงไปข้างบนแล้วคั่นหรือว่าจะจิ้มกับดิฟที่ทำให้ก็ได้ของโมก็เป็นมาม่าทอดกรอบจิ้มกับ2แบบมีทั้งคาวทั้งหวานคาวก็จะเป็นแหนมทอดผัดมิโซะนะคะส่วนหวานก็จะเป็นสังขยากับมันเส้นมันก็จะกรุบกรุบกรอบต่อไปฮะของผมน่ากินอะแน่นอนครับน่ากินมากเลยวัตถุดิบผมที่ได้ไหมล้วนแต่โชคดีทั้งนั้นฮะคือ น่ากินที่สุดแล้วผมว่าน่ากินจริงๆโอเคชิมของโมก่อนแล้วกันนะของโมเป็นแอปเปไทเซอร์วิธีการกินก็คือเราจะกินกรอบๆจริงใช้มือเลยก็ได้แล้วก็จิ้มขอลองชิมไอ้เส้นเปล่าๆก่อนได้ไหมเออชิมว่าชิมว่าฟังเสียงชิมเส้นเปล่าๆอุ้ยเสียงมันกรอบสัตว์กินเส้นเปล่าๆก็น่าจะพอแล้วแต่ว่ากินกับพวกนี้แล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ชิมๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกรสชาตินะอร่อยอร่อยอ่ะฝั่งนี้ผ่านฝั่งนี้ผ่านเอามาชิมอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้ให้จิ้มกินจิ้มแบบนี้กินมันอร่อยแบบงงๆอ่ะมันไม่ชินแบบมันก็โอเคนะมันจะออกรสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบเตยมากกว่าป่ะสังขยามันแรงกลิ่นสังขยามันแรงต่อไปมาชิมของกิบดีกว่าของกิบกิบชิมคนแรกเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบพวกเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับที่เราต้องเอานี้ปักไว้งั้นเดี๋ยวมันจะร่วงเราว่าชิมซอสก่อนดีกว่างงดิกูยังไม่ได้กินไม่แย่ฮะไม่แย่มากกินได้อ่ะเราลองมาลองกินแบบราดหรือไม่ราดกินกับกินแบบไม่ราดก่อนสิแหมมือชิ้นขอบชัวร์เลยนะกิ๊บอ่ะไหนๆเพื่อนทำก็ไม่ให้เพื่อนเสียน้ำใจเนาะหนึ่งทุกคนครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรู้ค่ะอร่อยมากฮะแล้วอร่อยมากยังไม่ได้ราดมะเขือเทศเลยโอ้ยยังต้องราดอีกเหรอจ้ามาเรารักกิ๊บมากรอเลยมึงไม่1 คำ 1 คำยิบเอาเลยเพื่อนที่หนักที่สุดอ่ะคือไอเฉากล้วยอ่ะกินเฉากล้วยแม่งแบบวนเวียนอยู่ในเส้นอ่ะมันวนไปวนมามาเรามาชิมนี้ดีกว่านะคะสุดท้ายหูหูอร่อยปะข้าวหมกไก่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหมกไก่ไม่ได้ทำมาเองเลยให้ชิมฝั่งนี้ด้วยอืมข้าวหมกไก่อร่อยจริงข้าวหมกไก่อร่อยมากทำไงวะเนี่ยข้าวหมกไก่อร่อยเดี๋ย
เดี๋ยวกินฝั่งนี้ด้วยอ่ะอันนี้อร่อยของจริงเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าซอสสปาเกตตี้มาหมักไก่แล้วอบแล้วอร่อยขนาดนี้มาม่าเป็นไงเส้นอร่อยมากเลยอ่ะมาม่าผัดกิมจิเหรออืมอร่อยแบบอร่อยจริงไม่เกงเฮ้ยเพลินไปละพอได้ละโอเควันนี้เราชิมกันอร่อยมากเลยเนาะอร่อยกัน2คนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมทำอะไรคะกดกริ่งกิ้งวันนี้อยากได้กระดิ่งสีทองอ่ะขออันใหญ่ขอใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อ่ะเล็กลงมาดิอะไรขึ้นเล็กลงมาเดี๋ยวกูถามหน่อยเหนื่อยใครอ่ะเนี่ยก็อยากชิมเมนูของใครก็คอมเมนต์ลงมาได้โดยเฉพาะถ้าใครอยากชิมเมนูของพี่กิจเนี่ยเดี๋ยวไปทำให้ถึงบ้านเลยไม่โอ้โหเดี๋ยวส่งไปให้เลยน้องคนไหนอยากจะกินนะบอกได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องส่งกลับมาโอเคไปแล้วไม่ไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 ง